ชาวทาบแมวทุกคนนะครับพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องเสือน้อยจุดสองห้อยนะวันนี้ผมจะมาทดลองใช้กระบะทรายดูนะครับผมว่าผลที่ออกมาจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ผมนำทรายซื้อทรายแมวนะครับนะครับ wow. CEO รุ่นประหยัดนะครับตอนนี้ผมซื้อมาจากช้อปปี้ครับตอนนี้ก็ประมาณ100บาทนะครับเป็น10กิโลกรัมนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะทดลองใช้กับแมวดูนะครับว่าแมวจะลงไปใช้บริการบ่อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเททรายลงไปตรงกระบะทรายนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมเททรายแมวลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเอาไปเก็บไว้ที่ลับนะครับเดี๋ยวทิ้งไว้1คืนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูผลกันนะครับว่าแมวเราจะมาใช้บริการหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวก็ติดตามดูกันครับก็โอเคนะครับผมสำหรับที่ทดลองนะครับผ่านไป1คืนนะครับผมก็แมวเราก็มาใช้บริการเรียบร้อยแล้วนะครับครับเดี๋ยวเราจะทำการตักออกนะครับดูว่ามันจับกลุ่มกันขนาดไหนนะครับตอนนี้ผมขุดหลุมผมจะมาฝังดินไว้แล้วนะครับเป็นครับเราต้องทิ้งให้เป็นที่เป็นทางเดี๋ยวเราจะลองตักดูครับว่ามันจับกลุ่มขนาดไหนนี่ครับโอ้โหช้อนก็สะดวกนิดหน่อยนะครับเราจะอยากกระบะทรายของเราครับจบแล้วครับผมก็ถือว่าใช้ดีอยู่นะครับตัวนี้กระบะทรายสามารถเราสามารถเอามาใช้ต้องเลยครับตอนนี้เหลือเยอะอยู่ครับถ้าเยอะแบบนี้ก็ไม่ต้องเติมก็ได้นะครับมีเยอะอยู่นะครับนี่ครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่2นะครับในการใช้กระบะทรายนะครับผมปริมาณการใช้งานก็ตามภาพที่เห็นนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการตัด
็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวนะครับกระบะทรายนะครับว้าวนำเอามาทิ้งนะครับเป็นอึแมวเป็นฉี่แมวที่จับก้อนมาก็เอามาทิ้งครับผมก็วันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสำหรับกระบะทรายครับผมหากชอบคลิปนี้ครับช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้กันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม